16:24 นะครับกลับมาติดตามดูสถานการณ์ต่างประเทศกันต่อเรื่องของการลงประชามติการเปลี่ยนชื่อประเทศเรื่องใหญ่นะฮะของมาซิโดเนียที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อการปรากฏว่าผลโพลที่ออกมาคุณผู้ชมครับผู้ที่ออกมาลงคะแนนประชามติเปลี่ยนชื่อมาซิโดเนียเนี่ยเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ยังไม่อาจที่จะชี้ชัดได้ครับว่าการโหวตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะมีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่ครับมาซิโดเนียได้จัดลงประชามติเพื่อเปลี่ยนชื่อประเทศจากสาธารณรัฐมาซิโดเนียเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือโดยเริ่มเปิดคูหาลงคะแนนตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะครับชาวมาซิโดเนียเนี่ยออกไปลงคะแนนประชามติกันเรื่องของการเปลี่ยนชื่อประเทศเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งกับทางกรีซและก็ปูทางไปสู่การเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่า EUและก็รวมไปถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ด้วยตลอด27ปีที่ผ่านมาครับนับตั้งแต่มาซิโดเนียเนี่ยประกาศเอกราชจากยูโกสลาเวียมาซิโดเนียกับกรีซเนี่ยขัดแย้งกันมาโดยตลอดเนื่องจากว่าชื่อประเทศมาซิโดเนียเนี่ยไปตรงกับชื่อแคว้นในกรีซนะฮะใช่ก็เลยส่งผลทำให้ชาวกรีกเนี่ยมองว่ามาซิโดเนียเนี่ยตั้งชื่อประเทศแสดงถึงการยึดครองพื้นที่บางส่วนของกรีซไปคือมันทำให้คนเข้าใจผิดทำให้คนเข้าใจว่าเอ๊ะเหมือนกันเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะการทำประชามติในครั้งนี้เนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาจากการทำข้อตกลงระหว่างมาซิโดเนียและกรีซที่เริ่มมาตั้งแต่มิถุนายนโดยการทำประชามติเปลี่ยนชื่อนะครับจะหมายถึงการเป็นสมาชิก EU แล้วก็ NATO อีกด้วยอย่างที่บอกไว้ว่ามีอยู่2วัตถุประสงค์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปคำถามที่ประชาชนจะต้องโหวตในการทำประชามติในครั้งนี้ก็คือคุณจะยอมให้ประเทศเนี่ยเป็นสมาชิกของ NATO และ EU โดยการยอมรับข้อตกลงระหว่างสาธารณรัฐมาซิโดเนียและสาธารณรัฐกรีซหรือไม่ก็คือตอบรับไม่รับค่ะแล้วก็จะถ้ารับเนี่ยคือรับทั้งหมดถ้าไม่ก็คือไม่ทั้งหมดเลยเป็นคำถามเดียวค่ะแต่ทีนี้การทำประชามติครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับการชี้แนะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายครับโดยในข้อตกลงไม่ได้ระบุว่าจะต้องทำประชามติแต่ว่าส.ส.ของมาซิโดเนียระบุว่าการโหวตครั้งนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของส.ส.ในสภาโดยมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะครับจะต้องได้เสียงสนับสนุนจากส.ส. 2ใน3จากทั้งหมดนะครับค่ะสำหรับรัฐธรรมนูญของมาซิโดเนียนะครับก็บอกว่าการทำประชามติจะมีผลผูกพันก็ต่อเมื่อมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า50%ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและเสียงส่วนมากเหล่านั้นนะครับต้องสนับสนุนนะนะฮะซึ่งหากผลออกมาว่าประชาชนส่วนมากโหวตสนับสนุนมาซิโดเนียจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับส่วนทางผลโพลเนี่ยก็บอกว่าเสียงส่วนมากเห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อประเทศครั้งนี้นะแต่ว่าการที่จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกิน 50% อันนี้เป็นเรื่องยากขณะเดียวกันนะครับชาวมาซิโดเนียมากกว่า 80% ก็สนับสนุนการเป็นสมาชิก NATO และ EU แต่ก็มีส่วนมากต่อต้านการทำประชามตินะครับเพราะไม่เห็นด้วยในกรณีการเปลี่ยนชื่อประเทศขณะที่ชาวกรีกบางส่วนนะครับก็ออกมาประท้วงการทำประชามติครั้งนี้ของมาซิโดเนียด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่บอกกันไปนะครับเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฮะกลายเป็นว่าหลายความคิดหลายความคิดหลายความเห็นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่มีผลทางการเมืองอย่างชัดเจนแต่ว่าด้วยอัตราส่วนด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามันมากถึง80อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีผลตามรัฐธรรมนูญก็ได้นะครับค่ะอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปใช่ไหมคะว่าจะยังไงแต่ว่าที่ข้อสรุปแน่ๆก็คือต้องไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะข้อสรุปที่ว่าก็คือความสัมพันธ์ที่ดูแล้วจะดีวันดีคืนมากขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะคะล่าสุดค่ะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเขาส่งสุนัขให้กับเกาหลีใต้คู่หนึ่งคล้ายๆกับว่าเป็นสุนัขเป็นของแทนใจเป็นสิ่งคู่ใจนะคะหลังจากที่ความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นมันดียิ่งขึ้นค่ะความสัมพันธ์ดูเหมือนจะมุ้งมิ้งมากขึ้นนะคะสับไปรุ่นเขาเรียกว่ามุ้งมิ้ง ชื่นมื่นจับมือกันแบบนี้นะคะเพราะว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเนี่ย เขาส่งสุนัขหนึ่งคู่ให้เป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้เป็นสัญญาล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงบวกอันนี้เป็นมิตรมากๆของทั้งสองเกาหลีนะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาระบุผ่านทางแถลงการเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
บอกว่าจะส่งมอบสุนัขให้1คู่ให้กับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำ2เกาหลีครั้งที่3ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือลั่นวาจาไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะส่งให้สุนัขคู่ดังกล่าวเนี่ยเป็นสุนัขสีขาวพันก็คือพงซันอันนี้ตั้งชื่อตามเขตเมืองของเกาหลีเหนือนะคะสุนัขคู่นี้เคยข้ามแดนมายังเกาหลีใต้แล้วนะข้ามมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผ่านทางเขตปลอดทหารในหมู่บ้านปันบุญจอ มแล้วสุนัขพันพงซันนี้เขาก็ขึ้นชื่อค่ะเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์แล้วมีทักษะในการล่าสูงสามารถล่าได้แม้กระทั่งเสือเสือเลยเหรอเสือก็ยังล่าได้นะคะพงซันนี่เขาบอกว่าพันนี้ดีมากแล้วก็ยังถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสัตว์สำคัญของเกาหลีเหนือด้วยค่ะก็มุ้งมิ้งจริงๆอ่ะถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยการส่งสุนัขให้กันเนี่ยคืออินเลิฟนะอินเลิฟเหมือนเป็นแฟนกันนะกำลังอยู่ในการแบบว่าแล้วมันก็น่ารักด้วยเนาะใช่น่ารักดูไปดูมาคล้ายหมาไทยเหมือนกันนะเนี่ยเห็นรูปแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าล่าเสือได้ครับไม่น่ามาดูน่ารักขนาดนั้นเจ้าสุนัขคู่นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาส่งกันแล้วเนี่ยก็จะได้ไปเป็นเพื่อนกับเจ้าทูรีนะฮะสุนัขหมายเลขหนึ่งของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่ถูกรับเลี้ยงมาจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์แล้วก็เป็นที่รู้กันครับว่านายมูนแจอินเนี่ยเป็นผู้นำเกาหลีใต้ที่ท่านเนี่ยรักสัตว์มากนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีนะครับที่มีการส่งของขวัญกันเป็นสุนัขจากเกาหลีเหนือไปเกาหลีใต้เมื่อปี2543นายคิมจองอิลอดีตผู้นำเกาหลีเหนือผู้ล่วงลับเนี่ยเคยส่งสุนัขพงซัน1คู่ให้กับนายคิมแดจุงอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้แล้วเมื่อครั้งที่ทั้งคู่เนี่ยร่วมกันประชุมสุดยอดผู้นำ2เกาหลีครั้งแรกนะครับค่ะข้อมูลชุดสุดท้ายอาจจะหมายความถึงว่าการส่งสุนัขในครั้งนี้จะมีผลก็ได้ไม่มีผลก็ได้ต่อความสัมพันธ์แต่ว่าดูในภาพรวมแล้วการเจอกันบ่อยครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็งอนๆแง่นๆกันนะฮะตอนแรกก็มีสหรัฐเนี่ยจะเรียกว่ามาเชื่อมหรือเปล่าเหมือนจะเชื่อมความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสองฝั่งเนี่ยคุยไปคุยมาเอ๊ะเจอกันรอบปีนี้เนี่ยสามครั้งแล้วนะครับปรากฏว่าโอ้โหความสัมพันธ์ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจช่วยแล้วกันนะฮะอย่างน้อยเนี่ยญาติทั้งฝั่งของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะได้เจอกันสักทีประชาชนนะนะครับอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงกันบ้างนะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมฮะก็คือเพิ่งเปิดไปนะครับเป็นเส้นทางนะครับการเดินรถไฟเนี่ยตั้งแต่ช่วงของฮ่องกงนะฮะไปยังทางเซินเจิ้นนะครับล่าสุดเนี่ยจีนได้เปิดสายบริการรถไฟความเร็วสูงแบบใหม่นะครับเส้นทางฮาบินเจียหมู่ซื่อนะครับนับเป็นเส้นทางที่ผ่านพื้นที่หนาวเย็นระยะทางไกลที่สุดเลยนะครับซึ่งจีนเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างเมืองฮาบินไปยังเจียหมู่ซื่อในมณฑลเหยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อวานนี้นะฮะรถไฟเส้นทางนี้เนี่ยมีความยาวถึง343กิโลเมตรมีทั้งหมดนะครับ19สถานีและสามารถลดเวลาการเดินทางระหว่างการลงเหลือ2ชั่วโมงนะครับจากเดิมเนี่ย6ชั่วโมงลดไปตั้ง4ชั่วโมงครับนะฮะซึ่งรถไฟขบวนนี้เนี่ยถูกสร้างให้สามารถต้านทานสภาพอากาศหนาวจัดได้นะครับในช่วงของฤดูหนาวอาจจะมีอุณหภูมิติดลบ40องศาเซลเซียสไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับขณะที่ทางช่างเทคนิคประจำเส้นทางเมืองฮาบินของบริษัทไชน่าเรลเวย์ฮาบินกรุ๊ปนะครับนายหลี่ยี่เฉินบอกว่าได้ติดตั้งช่องไว้ด้านล่างประตูรถนะฮะก็จะใส่น้ำและระบายออกเพื่อไม่ให้น้ำแข็งเกาะที่ประตูเนี่ยฮะแบบนี้ฮะอันนี้เป็นเหมือนละลายน้ำแข็งไปดีนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่ามันยังมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อที่จะลดความผิดพลาดของอุปกรณ์วัดต่างๆด้วยเพราะว่าพอท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดเนี่ยบางทีพวกเกจพวกมาตรวัดต่างๆเนี่ยพอมันมีน้ำแข็งไปเกาะเนี่ยมันวัดผิดวัดถูกนี่ก็มีเทคนิคอย่างที่พี่หมูว่าเขามีเป็นช่องด้านล่างใส่น้ำไว้ระบายความเย็นไว้แบบนี้นะคะไอ้น้ำมันก็จะได้ไม่ไปเกาะแล้วก็ทำให้การวิ่งของรถไฟเนี่ยมันเสถียรมากเดี๋ยวนี้จีนเขาไม่ธรรมดาแล้วนะเมื่อก่อนนี้เนี่ยหลายคนไปบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศแห่งการก๊อปปี้แต่ดีนี้เขาเดเวลอปเขาก๊อปปี้แอนด์เดเวลอปแล้วนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยไม่น้อยหน้าแล้วก็เป็นประเทศมหาอำนาจใหญ่นะครับที่จะมีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับครับ
ขยับมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องของการลาออกของประธานบริษัทเทสลานะครับก็คืออีลอนมัสก์นะครับ คนไทยน่าจะรู้จักกันโอ้โหดังเลยช่วงหมูป่าใช่นะฮะล่าสุดเนี่ยลาออกจากตำแหน่งประธานของเทสลาครับพร้อมกันนี้ก็จ่ายค่าปรับเป็นเงิน20ล้านดอลลาร์ด้วยกรณีที่มีการทวีตนำบริษัทออกจากตลาดหุ้นนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.สหรัฐเนี่ยเขาระบุเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับว่าได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทเทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังและนายอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทนะครับในกรณีที่มีการทวีตข้อความเกี่ยวกับการเตรียมนำเทสลาเนี่ยนะครับออกจากตลาดหุ้นว่าบริษัทเทสลาต้องถูกปรับเป็นเงิน20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ646ล้านบาทแล้วตัวของนายมัสก์ก็จะถูกปรับเป็นเงินจำนวนเท่ากันด้วยนอกจากนี้นะครับนายมัสก์จะต้องออกจากตำแหน่งประธานของเทสลาภายใน45วันแล้วก็ไม่สามารถรับตำแหน่งนี้เป็นเวลา3ปีแต่ยังสามารถดำรงตำแหน่ง CEO ได้สำหรับความข้อความต้นเหตุดังกล่าวนี้เนี่ยตัวนายมัสก์เขาทวีตเมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมาและระบุว่าเขากำลังพิจารณานำเทสลาออกจากตลาดหลักทรัพย์โดยจะซื้อหุ้นคืนที่ราคาหุ้นละ420ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เตรียมแหล่งเงินทุนเอาไว้แล้วด้วยหลังทวีตดังกล่าวนะครับส่งผลให้นักลงทุนเข้าใจผิดและกลต.สหรัฐต้องเข้ามาตรวจสอบหุ้นนะครับว่าการทวีตดังกล่าวผิดกฎหมายหลักทรัพย์หรือไม่อย่างไรแล้วก็ยังทำให้หุ้นของเทสลาตกลงนะครับกระทั่งวันที่23สิงหาคมนายมัสก็ได้ออกมาประกาศตัดสินใจว่าจะไม่นำเทสลาออกจากตลาดหุ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าเห็นว่านักลงทุนสนับสนุนเทสลามาตลอดด้วยการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเขามีการร่วมประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการบริหารบริษัทเทสลาด้วยเช่นกันนะครับครับช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเช้าของทางอีลอนมัสก์เยอะนะฮะก่อนหน้านี้ก็ไปออกรายการแล้วพีกัญชานะช่วงออกรายการพอดีเลยนะครับแต่ว่าเขาถือว่าก่อนหน้านี้เป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นบุคคลตัวอย่างในหนังด้วยนะไอออนแมนจำกันได้ไหมเนี่ยเขาเป็นต้นแบบในการสร้างด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีความสามารถสูงนะฮะสามารถที่จะสร้างธุรกิจจนโตมาได้จนถึงทุกวันนี้รถเทสลารถไฟฟ้าของเขาเนี่ยมีการใช้ในหลายประเทศด้วยกันนะครับ